ฟ้าไหววันดินสั่นสะท้อนทั้งมหาสาครสะท้อนสะเทือนเหมือนรำไห้ทั้งฟ้าดินทวินโศกาอาลัยเมื่อพระผู้ทรงชัยจะจากไปไม่คืนมาพระอานนท์เห็นพิกลแปลกหลายรีบเข้าไปหาองค์พระศาสดาแล้วกราบทูลถามเหตุแห่งพระสุธาสรรพวาว่าเป็นเพราะอะไรพระองค์จึงทรงตรัสให้พระอานนท์ได้รู้ทันทีพระตถาคตนี้รับนิมนต์พญามารต่อนี้ไปไม่ลืมอีก3เดือนเท่านั้นตถาคตจะเข้าสู่ปรินิพพานที่มีมานั้นเข้ามานิมนต์พระอานนท์จึงได้กราบทูลถวายอาราธนาขอพระองค์จงอย่าด่วนมาปรินิพพานห้ามถึงสามหนแต่พระอานนท์กราบทูลวิงวอนพระภาควันให้ทรงพระชนจนถึงหนึ่งกับก่อนจึงนิพพานด้วยอิทธิบาทสี่นั้นพระทรงทันเลิศกว่าใครพระองค์ทรงตรัสว่าอานนท์เอ๋เธอมิเคยทราบเลยหรือชะไหนนิมิตโอภาสตถาคตได้แสดงไว้16ครั้งในนับดูได้16ตำบลแต่แล้วอนนท์ก็ไม่ทราบในท่าทีนิมิตโอภาสที่ตถาคตนี้แสดงให้ยนต์ทั้งหมดตถาคตทรงแสดงนิมิตโอภาสอย่างชัดแจ้ง16ครั้ง16ตำบลหากว่าเธออาราธนาประทศพลจะห้ามเธอก่อน2หนครั้ง3อานนท์อาราธนาตถาคตจะรับคำที่เธอทูลขออยู่ต่อไปได้ดังอาราธนาแต่นี่อานนท์ให้มืดมนอนทกามิได้อาราธนาตถาคตเลยล่วงไปจนมารเข้ามาทูลให้เราใสปรินิพพานเรารับคำมารเป็นมันควรหรือนั้นจะกลับกลายตรัสว่าดูก่อนอานนท์คนทุกทุกคนเกิดมาแล้วเป็นต้องตายคนรวยคนจนหนุ่มแก่แม้คนโง่หรือฉลาดหลายถึงจุดสุดท้ายย่อมต้องตายเป็นธรรมดาดังหม้อดินดิบสุกใหญ่น้อยช่างนั้นทยอยปั้นไว้เรียงรายงามตาต้องมีวันแตกแยกบุบสลายไม่เร็วก็ช้าจริงแน่หนักหนาสังขารา
ายมีจิรังมีเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นท่ามกลางเปลี่ยนแปรสับสนวกวนดังสายชนลังสุดท้ายสลายดับไปทุกครั้งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปมาเป็นเอกันตบรมสุขเหนืออินพรมทั้งยมนาเกินสุดจะหาในได้มาเปรียบปานไม่มีวันเดือนปีเปลี่ยนเวียนหมุนไปบัดนี้ไวตถาคตได้ชราเต็มทีตถาคตมีชีวิตเหลือน้อยนิดคงรู้ดีนับจากวันนี้ไปเพียง3เดือนเคลื่อนสู่นิพพานท่านทั้งหลายจงยินดีรักษาวิสุทธิศีลนี้มีธรรมวินัยคงมั่นไม่ประมาทมีสติเจริญกรรมฐานดับเสียซึ่งชาติสงสารได้พระนิพพานพ้นทุกข์สุขใไปบอกทรงทั่วกันโดยเร็วพลันเพื่อเดินทางไปพร้อมแล้วเสด็จพุทธดำเนินไปบ้านพันธุคามทันใดแล้วต่อไปบ้านหัตถีคามบ้านอัมพคามบ้านชัมพุคามและเมืองโพคานครทรงเมตตาสั่งสอนชนนิกรเรื่อยมาให้ชนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมตามบุญวาสนาทรงเสด็จจรจนถึงนครปาวาประทับพักผ่อนพระอิริยาบถแล้วตรัสโปรดพระธรรมเทศนาแก่ชาวเมืองนครปาวาเสร็จแล้วพระบรมศาสดาทรงเสด็จพุทธลีลามุ่งพามูทรงตรงไปยังอัมพวันคือสวนมะม่วงนั้นของนายจุนทะกัมมารบุตรคือบุตรของนายช่างทองฝ่ายนายจุนทะได้ทราบข่าวว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับอยู่ในสวนของตนก็มีความปลื้มปิติยินดียิ่งนัก
จัดแจงหาเครื่องสักการะแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดนายจุนทะจนได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อจากนั้นนายจุนทะจึงได้กราบทูลนิมนต์พระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายให้เข้าไปรับบิณฑบาตในบ้านของตนในวันรุ่งขึ้นนายจุนทะกลับถึงบ้านของตนแล้วก็ช่วยกันเตรียมจัดอาหารอย่างประณีตกับทั้งสุกรมัทวะคือเนื้อสุกรอ่อนประกอบเป็นรสอันโอชายิ่งครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังบ้านของนายจุนทะพร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งปวงประทับนั่งแล้วทรงตรัสกับนายจุนทะว่าสุกรมัทวะซึ่งท่านตกแต่งไว้นั้นจงอังคาดแต่ตถาคตผู้เดียวส่วนที่เหลือนั้นจงขุดหลุมฝังเสียและจงอังคาดภิกษุทั้งหลายด้วยอาหารอย่างอื่นๆแทนเถิดคำว่าอังคาดก็คือถวายนั่นเองครับนายจุนทะได้ทำตามพระพุทธบัญชาครั้นเสร็จภัตตกิจแล้วก็ตรัสอนุโมทนาให้นายจุนทะนั้นเกิดปิติเบิกบานในการบำเพ็ญบุญแล้วเสด็จกลับสู่อัมพวันและในวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงประชวรด้วยโรคพระโลหิตปักขันที่กาพาธคือถ่ายเป็นเลือดเสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าทรงเปล่งพระพุทธอุทานแสดงบุพกรรมของพระองค์ว่าในอดีตชาติปางก่อนตถาคตเป็นแพทย์ได้รับรักษาโรคให้แก่บุตรเศรษฐีคนหนึ่งโดยให้รับทานยาถ่ายแต่ได้ให้ยาแรงเกินไปโรคกลับกำเริบหนักโดยถ่ายบ่อยๆและรุนแรงมากด้วยแรงแห่งกรรมนั้นตถาคตจึงได้รับกรรมที่ทำไว้ในบัดนี้แล้วตรัสชวนพระอานนท์พร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังเมืองกุสินาราพระบรมศาสดาทรงเยียวยาพระโรคาพาธอันแรงกล้าด้วยโอสถคือสมาธิฌาน